เอาเราพร้อมลุยนะครับผมตอนนี้อยู่กันในเกม Wall Fest กันอีกครั้งนะฮะด่านนี้ก็เป็นด่านที่มีความเป็นธีมคริสต์มาสอยู่นะฮะนี่ไงเรายัดไปรูนี้แหละไม่มีใครโดนเลยมาแล้วสไลด์มาแบบนี้ก็โดนบอกเลยโอ้ยเพื่อนปะทะเพื่อนปะทะโอ้ยล่วงเป็นหมาเลยจับจับแยมจับแยมอย่าแยมอย่าแยมเออทำไมเสียงมันแช่งแช่งแช่งงี้วะบ้านา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 เด้อ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 ไม่มาแบบไม่มาไม่พอไม่พอไม่พอเหนื่อยไปแล้วโอ้ยตรงนี้เขาบวกกันว่ะอยากกันบวกบ้างอ่ะว้ายหลังแตกมาไงนี้เฮ้ยผมว่าผมเปลี่ยนเป็นเอนจิเนียร์ดีกว่านี่สายอาชีพที่มีการวางเคมอได้นะฮะโหสไนเปอร์หล่อเลือกได้มี2กระบอกให้เลือกด้วยนี่เป็นไงโอ้เกิดมาเพื่อสไนเปอร์เลยนี่ครับต้องมีการแต่งไปเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยลดแรงถีบขณะหมอบไม่หมอบอ่ะผมไม่หมอบอยู่แล้วอันนี้ซูม 1.2 1.2 ก็พอฮะยังไงเราก็เป็นคนที่แบบบวกๆอยู่แล้วก็แบบเล่นดอทแค่นี้ก็พอหลักๆแล้วเอนจีเนียร์สามารถวางระเบิดได้นะครับแต่ถ้าแบบมึงวางโง่ๆแบบนี้ใครเขาจะเดินมาโดนก็สิ้นคิดเกินไปสิ้นคิดมากๆมีคนเดินมาโดนจริงๆ Oh my god IQ ต้องเท่าไหร่กันเนี่ยแบบไม่เช็คอะไรเลยนอนค่ะนอนอุ้ยหลังมีนอนแอบสองสกอบชิวเพื่อนเพิ่มเกาะไหมใครอยากเพิ่มเกาะบอกนะใครอยากขึ้นบอกนะขึ้นไหมขึ้นไหมเออไปเลยเอาพวกไปด้วยโอ้โหมันอะไรจับโอ้ยยิงไม่ตายเดี๋ยวเกมมันสูสีอยู่เราไม่อยากที่จะทำให้สกอร์มันแย่ไปกว่านี้นะครับกดระเบิด2ทีเพื่อเอาระเบิดขึ้นมานะครับเอนจิเนียร์จะมีระเบิด2ลูกนะครับผมจะเป็นระเบิดเคมอกับระเบิดที่เป็นระเบิดตู้มนะ K400 แบบนั้นนะโหเฉียววันๆไม่กล้าปักเคมอปักแม่งเลยปักแม่งมาไหมยังไม่โอ้โหไม่ตายมันคนต้องเจ็บมากแน่ๆเอาเคมอกูแตกแต่ไม่โดนมันเอาปลาผิดนั่นไงฮะเนี่ยฮะเอนจิเนียร์จะพลาดตรงนี้แหละถ้าเราเล่นในชีพอื่นจนชินเนี่ยการที่จะงัดระเบิดของเอนจิเนียร์ขึ้นมาต้องกด2ทีนะครับโดนหัวเข้าไปนะครับผมปา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 โอ้โหระเบิดระเบิดปักพื้นนะฮะถ้าไปใกล้ก็จะทำงานระเบิดนั้นก็จะคล้ายๆกับเคมอนะครับผมคล้ายๆกันทำหน้าที่คล้ายๆกันใช่ผมต้องดักยิงก่อนอ่ะโอ้ยมาแล้วมันมาพอดีไงได้ยินเสียงมันใกล้เกินโอ้ยไปปักเคมอปักเคมอเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องบอกเลยปลาไปก่อนครับปลาสูงๆครับเงยหน้าเยอะๆปลาสูงๆโอ้โหเขาแม่นฮะจังหวะนี้ตาย2เพื่อนกูร่วง2เลยอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะอยากลองเล่นจังเลยถ้าเราเก็บปืนที่มันคนละสายกับตัวที่เราเล่นนะครับจะสังเกตว่ากระสุนของเราเนี่ยมันจะหายโหดไปหืมโหดเลยโอ้โหเอามุมนี้เลยเหรอได้ถ้าเราเล่นสายเอนจิเนียร์แล้วเก็บปืนสไนกระสุนก็จะแบบว่าไม่มีให้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเก็บปืนของเอนจิเนียร์เนี่ยมันก็ยังพอมีกระสุนให้เราเล่นอยู่บ้างนะครับผมแต่ถ้ามีแอสซอลไรเฟิลมาเติมกระสุนให้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรอ่ะมึงขึ้นลำอยู่ยิงไม่ทันไม่มือ
ังอ่ะอย่ายิงไม่โดนแต่จะบอกอย่าแย้มนะไอ้ยิงไม่โดนมาพวกขอโอกาสทีเดียวเท่านั้นเมื่อกี้เห็นหัวมันเดาๆๆอยู่เลยมาเดี๋ยวระเบิดว่ะนี่ไงแล้วหัวมันโผล่ในแอบไม่มิดน่ะยิงแบบนั้นก็โดนนะสิโดนนะสิจริงๆดูนี่ก็หากินได้อยู่อ่ะเนี่ยไม่ชอบมีพวกกระจ้องกระแจ้งเดินขึ้นมาบ่อยๆเป้าก็สายจังเลยอึ๊บกั้นหายใจไม่ได้นะอึ๊บใช่ไหมไม่ได้ต้องอาศัยความโหดของผู้เล่นนะฮะสกิลเองนะครับนี่เป้ามันสายตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับต้องแบบว่ามีการควิกมูฟด้วยซันต้ากูแจกระเบิดอีกแล้วปั๊บ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 ว้าวไม่มาเลยว่ะสไนเปอร์เป็นอาชีพเดียวที่ไม่มีอาวุธพิเศษอะไรใดๆนะครับมันไม่มีฮิลไม่มีอะไรที่มันพิเศษกับบ้านครับเปิดระยะไกลนี่แหละอู้ยมันผ่านกล้องผ่านถึงคาดเลยโผล่มาหัวกูขาดเลยโอ้ยไม่โดนโอ้ยสไลด์มาอีกหอยหลอดโอ้โห3 ตัว 3 ตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องสละเวลานะถ้าเลือกที่จะยิงก็ต้องยอมโดนระเบิดอะอารมณ์แบบนั้นน่ะเอาวะไม่ไปมือเปล่าเลือกที่จะยิงแล้วยิงได้ก็โอเคอยู่นะแต่ถ้ายิงไม่ได้ก็ไปมือเปล่าเลยบอกเลยสไนเปอร์มันต้องโดนล้างแค้นเว้ยกูนึกว่าศพโผล่ไปเมื่อกี้มันนอนอยู่นี่วะยิงดีไหมมันศพแน่ๆเลยแม่งสวนเข้ามารู้เรื่องรู้เรื่องเลยมันรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยอย่าแถวนี้พี่คุมนี่ไงเราแถวนี้พี่คุมอย่าแย้มอย่าแย้มปาระเบิดไปแล้วฮะไม่น่าโดนใครสไนเปอร์เขาปืนอะไรวะจะปาระเบิดล่อฮะฟาดเขาให้โอ้โหแม่งไม่ยิงพลาดซบจริงๆ3ตัวเลือกยิงไม่ถูกกูจะขยับซ้ายขยับขวาที่ยิงตรงกลางดีปลาของสูงฮะระเบิดยางแล้วปลาไปเลยฮะนี่ไงเราอย่าแหยมโอ้ฝันไหนก็ได้เรื่องโยเฮ้ยกินมีแม่งวิ่งสมาธิแกจุดใจจ่ออยู่ตรงนี้แหละมาเข้าแห่งโหแม่งเอ้ยยิงเหล็กสังกะสีระเบิดกลับไปเป็นสายภาคพื้นดินเนี่ยเป็นคุณหมอดีกว่าบอกเลยสายคุณหมอนี่ไม่ธรรมดาตอนนี้สกอร์แล้วห่างกันครับประมาณ18 แต้มนะฮะซานต้ากูมาอีกแล้วไหนลูกซานต้าอยู่ไหนโอ้ฟันต้ากูไปจอมตรงไหนเอ่ยซานต้ามาแล้วบินจอมไหนซานต้าจะจอมยังดูซานต้าจอมลงไปแล้วเฮ้ยอย่าดูถูกหมออย่าดูถูกหมอยิงไม่ตายอีกแล้ว
ก็ต้องมีบ้างนะครับลูกซองเนี่ยกระสุนมันออกเยอะฮะมันขึ้นอยู่กับว่ากระสุนเข้าจุดสำคัญเยอะหรือเปล่าถ้าเข้าจุดสำคัญเยอะเนี่ยก็ตายแต่ถ้าแบบก็แพ้โอ้โหตัวล่างนี่3เพชรนี่กลายเป็นว่ากระหักสุดเลยนะฮะโอ้โหเขาบวชกันมาสตรีทวอร์4สตรีทวอร์ก็ได้อันไหนก็บวชกันเยอะขนาดนี้สตรีทวอร์ก็สตรีทวอร์ยังดีฮะฆ่ากับตายนี่ติดลบนี่ว่ะ13ฆ่า13ตายไป18นะฮะโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้ตายไป30ตัวมึงคนเดียวนี่แจกกันไปนี่แบบเกือบครึ่งร้อยเลยนะฮะ30ตัวจัดของจัดของจัดของลูกซองตอนนี้เรามีฟราบรัมนะว่าเนี่ยฟราบรัมฟาร์บัมดาเมจ700นะฮะกับอันนี้แม็ก7แม็ก7ดาเมจ680แต่ว่าระยะหวังผลจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็นัดต่อนาทีเพิ่มความแม่นยำเท่ากันความแม่นยำตอนยิงปกติเพิ่มนิดหน่อยจำนวนกระสุนลดลงไปด้วย1นัดแลกกับความแม่นยำไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะฮะโหซองลูกนี้อันนี้600ระยะหวังผล4โหกากสุดในทุกๆช่วงกระสุนน้อยด้วยนะครับก็ดูซองแล้วฟราบัมเนี่ยก็น่าจะดีสุดแล้วล่ะในลูกซองที่ผมมีอะนะเล็กมิงตันเล็กมิงตันก็จัดว่าดีนะฮะแต่ว่านัดต่อนาทีเนี่ยช้าเพราะมันต้องแบบซองปั๊มยิงแล้วชักแต่กระสุนมี8นัดระยะหวังผล5ระยะหวังผลคงไม่เยอะอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นปืนลูกซองนะครับฟาร์บัมเนี่ยจะเป็นปืนที่ค่อนข้างดีฮะตัวก่อนที่ผมมีเนี่ยฟาร์บัม SAT เนี่ยอะไรก็ถือว่าดีเหมือนกันมาเลยจัดไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นมียศดาวยศดอกยศดอก3เพชร3เพชรกากๆตัวไหนวะตัวทีมเราหรือตัวทีมมันวะมีตัวนึงรอบที่แล้วแม่งอยู่เกือบโลเลยไม่เป็นไรครับบวันบวันด่านนี้เนี่ยมันจะมีถนนอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นหมู่บ้าน2ฝั่งนะครับซึ่งเราสามารถสะเลาะสะและไปตามหมู่บ้านได้โดยที่ไม่ให้ศัตรูเห็นนะครับสายสไนเปอร์ก็จะมายืนอยู่กลางถนนอยู่บนถนนนะฮะเพราะมุมเขาจะได้เปรียบมันจะเป็นที่โล่งแล้วเห็นทุกอย่างแสดงตำแหน่งศัตรูปิดทำร้ายเพื่อนร่วมทีมปิดรู้เลยฝั่งนู้นมานี่สไนเปอร์มา3แล้วนะฮะเอนจิเนียร์2โดนล้วงถึงบ้านนะบอกเลยสไนเปอร์3ตัวขนาดนี้มาเลยไปแล้วผมเป็นเดอะแฟลชผมไม่อยู่หรอกวิ่งแล้ว I am the flashมาเห่าทำไมมาเห่ามาเห่ามาเห่าวายเขามาดักรอง้างก่อนบึ้มเกือบตายไปแล้วมึงโอ้โหเขารู้อ่ะเขามานี่แม่1ต่อ1ครับเราไปยิง1ตัวแล้วก็โดนเขาค่ายคืนนะครับก็เลยเป็น1แต้มต่อ1แต้มเบิร์ดปลาไปโอ้ยเสียง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 ว้าเข้าไม่ได้ชิบหายบรรลัยจักกูจะเดินเข้าไปแม่กูเข้าไปยังแม่มือไอ้สารชั่วปิดประตูกั้นกูนายๆตรงนี้เข้าได้อะจริงฝั่งนู้นนะที่เป็นฝั่งที่แบบเราสามารถเข้าไปทำเกมได้ฮะอุ้ยแต่ว่าฝั่งนี้เพิ่งฆ่าเพิ่งโดนฆ่าหลักตรงนี้ได้ฮะอุ้ยมันดีโหลกระสุนหลักได้ครับหลักได้ไม่ไปมือเปล่าไม่ทิ้งระเบิดไว้ด้วยมาแล้วมาแล้วเสียงเตะตีมาแล้วครับเสียงตีมาแล้วฮะมาแล้วฮะใกล้แล้วฮะมาแล้วครับมาเข้าให้จุ๊บจุ๊บ
มนี้เรื่องการทำเสียงก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนครับโอ้ยกูจะดักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูจะดักนั่ง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 กด X โอเคนั่งกด X กูซีแต่ตื่นเนี่ยโอ้โหระเบิดแม่งสไลด์เข้ามาโดนกู X หุ่นปืนทองโคตรเฟี้ยวเรายิงได้ครึ่งข้างบนทางขวาไม่เป็นสีทองด้วยอยากได้มึงจังเลยแต่ไม่มีดวงฮะมาแล้ว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 มาเดินผ่านไปนู่นแล้วมาเดินกลับมาแล้วเดินเลยไปนู่นแล้วเสียงเกมนี้ไม่โคตรชัดอ่ะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหฟิวบอกเลยกระเด็นฟิวยูยูอุ้ย BSS ว่ะเอาไปลองเล่นหน่อยดีกว่าอยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่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 ไม่หมอบ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 มันวิ่งแล้วไฟกดอะไรวะกด F เออโหนี่ VSS สไนเปอร์เก็บเสียงที่ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะโหอยากลองอยากลองมานานเป็นยังไงวะมันจะแบบพิ้วพิ้วเลยหรือเปล่ามันต้องมีที่สูงขึ้นสิวะนี่ Open World Open World อ้าวนี่แหละที่สุดเปรี่ยวของ Sniper Rifle ครับตอนนี้ตัวละครผมนอนอยู่หรือมันนั่งอยู่กันเนี่ยจะมีใครบ้าระห่ำเดินตรงกลางไหมวะแต่สไนเปอร์ผมบ้านละหันไปอยู่นู่นแล้วอะนอน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 มาให้กูยิงสักตัวเหอะอยากยิงอยากลองบีเอสเลยนะเว้ยไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วขนาดสไนเปอร์ยังไปห้าวถึงนู่นคนก็มีอยู่6คนโดยประมาณโอ้โหบีเอสยิงเข้าหัววะคนยิงอยู่ไหนมันแอบอยู่ไหนไอ้คอมจะไม่มาเลยเหรอบ้านะโหทั้งตัวเด้งกูเหงาตายแล้วสไนเปอร์กูตายชีวิตที่2นี่เดินไปอยู่ข้างหน้าแล้วฮะไปดักข้างหน้ารอบที่2นะฮะหลบระเบิดได้ทันพอดีนะพ่อหนุ่มเฮ้ยๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงเราหุ้ยหุ้ยมันแล้วมันก็แบบโอ้โหยอดแต่มันกี้เข้าหัวฮะยังไม่รู้ว่ามันดาเมจมันแรงขนาดไหนเข้ามาเอาฝั่งนี้เพิ่มมาเป็น7คนสไนเปอร์กูไปห้าอีกแล้วโอ้โหอย่าไปเก็บกันเลยกระบอกนั้นสไนเปอร์สีทองโอ้ยไม่ทันตอนมันยิงเบามากมันไม่รู้ว่าดาเมจมันเบาหรือเปล่านะเพราะว่า VS เนี่ยตามหลักแล้วมันจะเป็นปืนที่แบบกระสุนไม่ค่อยแรงนะต้องแบบซ้ำสองนัดไปห้าวเลยแล้วกันไปนี่ไงฮะสองนัดตายจริงด้วยเป็นปืนที่ต้องซ้ำสองนัดแฮะยิงไม่ทันนะตัวเมื่อกี้เดี๋ยวสี่นัดฮะต้องมาเล็งทางนี้ฮะทำไหมไม่มาว่ะโอ้โหนอนอยู่ก็ว่าทำไมสีหญ้ามันแปลกๆสีเทาๆมาแห้งนอนอยู่เขี่ยไปบวกต่อฮะตอนนี้หลังจากที่ผมไม่ได้ไปบวกนะก็ทำให้สกอร์ทีมโดนขึ้นนำไป4แต้มนะครับสเนเปอร์เยอะเกินนะครับต้องมีทีมบวกบ้างโถนี่พ่อหนุ่มนักบวกจัดให้อย่าแย้มกับพี่มาแล้ว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 หยุดเดินทำไมวะหยุดเดินทำไมวะมาดิออกมาดิเร็วรอจนเหงาแล้วเนี่ยมาดิเร็วไม่มีอะไรหรอกนะไม่อันตรายหรอก
เอ้ยไม่มาเหรอวะเนี่ยมันเดินอยู่เนี่ยมาแล้วมาแล้วเอาไอ้ฝาดไปทางขวาอีกที่ในของมึงเนี่ยมาทางนี้โอ้ยกระเบือยแอบชักแม็กแอบชักแม็กแต่เธอไม่รู้บ้างเลยมันช็อกแช็กช็อกแช็กอยู่ตรงนี้เว้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงมุมกระแพงเนี่ยซึ่งผมยิงไม่ได้ไงไอ้สัตว์ตาทิ่มเลยเกมที่มันสามารถแบบฟังเสียงได้แบบเนียนๆเลยนะฮะคือการออกแบบระบบเสียงนี่ถือว่าทำได้ดีมากเพื่อนกูไปดันขนาดนั้นคงไม่มีอะไรมาให้กูยิงตรงนี้แน่นอนมาแล้วเพื่อนยิงแล้วป้าเขาให้หัวทางผ่านแม่งวิ่งปลอเลยมาแล้วปะทะกันแล้วปะทะคารมกันแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงดาวไว้ก่อนยัดกระสุนครับ6เมตร3 4 5 6ปาครบเด้งโอ้โหเพื่อนร่วงแบบนิ่มๆ นิ่มๆเลยนะลูกซองระยะไกลเป็นไม่ใช่เบสชอยที่ดีนะฮะ19ต่อ19นะตอนนี้สกอร์ก็ถือว่าตีเสมอขึ้นมานะครับปาเข้าไปโอ้สไลด์คิวบอกเลยคนมันพิวช่วยไม่ได้มาทางไหนซ้ายหรือขวาโอ้ยิงทะลุมันเลยยิงต้นไม้มาเรื่อยเขาก็เห็นเหมือนกันนะเราก็เห็นว้าอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหรอบนี้คิวมันน้อยมากฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเกมดับกูชนะบ้างเถอะที่กูแพ้มาหลายเกมแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนปืนโอ้ยปืนทองสวยมากโอ้สุดยอดกูขอคิวสักทีให้เป็นบารมีชีวิตฟาบเขาให้ไหนมันนอนตรงไหนตรงนู้นไหมมีมาตรงไหนตรงนี้นี่เองน็อกดาวไม่ตายเหรออย่าแฝดมีกินใครอยู่ในห้องเหรออ๋อนี่ไงกูเจอแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วเข้าไปได้ไหม18วินาทีขอแบบจังหนับหนับเลยแม่งเดี๋ยวได้เห็นจังหนับเข้าไป1เม็ดโอ้เรียบร้อยบารมีชีวิตนี่ปืนทองโหอลังการงานสร้างโอเคจบเกมนะครับผมขอปักของคอกันเท่านี้นะครับก็สำหรับใครสนใจก็สามารถโหลดมาลองเล่นกันดูได้นะครับกับเกม Warface นะฮะอีก1เกมฟรีคุณภาพดีๆนะครับที่มันฟรีแต่คนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับก็ไม่เสียหายอะไรครับเกมฟรีๆโหลดมาลองกันได้นะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ